เกาหลีใต้กำลังต่อสู้กับการระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่ที่ล่าสุด6มกราคม2564พบผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงจากหลักพันอยู่ที่840คนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวมอยู่ที่ 65,818 รายรักษาหาย 46,995 คนและเสียชีวิต 1,027 คนแต่ทว่ายอดผู้ป่วยใหม่ก็ยังไม่คงที่โดยพบว่า 60% อยู่ในกรุงโซลจังหวัดคยองกีและเมืองอินชอนในช่วงแรกเป็นการระบาดแบบกลุ่มก้อนตามสถานสงเคราะห์และเรือนจำนั้นทำให้รัฐบาลต้องสั่งขยายมาตรการคุมเข้มตั้งแต่ต้นปี2564ทั้งห้ามรวมกลุ่มสังสรรค์เกิน4คนทั่วประเทศและขยายเวลามาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมระดับที่ 2.5 ในกรุงโซลและปริมณฑลซึ่งครอบคลุมทั้งศาสนสถานร้านอาหารสกีรีสอร์ทและสถานที่สาธารณะอื่นๆไปจนถึง17มกราคมหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับสูงสุด3ล้านวอนหรือราว 82,000 บาททั้งนี้การระบาดรอบใหม่ของเกาหลีใต้เริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน2563หลังรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการควบคุมจนอยู่ในระดับต่ำจากทั้งหมด5ระดับพร้อมดำเนินการอัดฉีดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศนั่นก็ทำให้เกิดภาวะประชาชนการเริ่มตกลดระดับการป้องกันตัวจนเกิดการติดเชื้อเพิ่มขึ้นจนในที่สุดก็ต้องหวนกลับมาใช้มาตรการเข้มงวดทั้งประเทศพร้อมกับมุ่งค้นหาผู้ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการและเพิ่มเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลส่วนในเรื่องของวัคซีนล่าสุดมีรายงานว่ารัฐบาลเตรียมที่จะเริ่มฉีดของ AstraZeneca Oxford ให้บุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้หลังจากที่ได้ลงนามสั่งซื้อ20ล้านโดสเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานอกจากนี้กำลังทำข้อตกลงซื้อวัคซีนจาก Pfizer BioNTech Janssen Moderna และโครงการ COVAX โดยซองซเยคยุนนายกรัฐมนตรีคาดหวังจะให้ชาวเกาหลีใต้ 60-70%ได้รับภูมิคุ้มกันครบทั้ง2ครั้งก่อนเดือนพฤศจิกายนนี้และยืนยันว่าได้สั่งจองวัคซีนจนเพียงพอต่อพลเมืองราว56ล้านคนแต่ทว่าก็ยังไม่วายถูกคนในประเทศกลด่าว่าดำเนินการช้าหลังจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปเริ่มฉีดไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว